วัสดีครับรายการสยามอารยธรรมไทยโครงการความรู้สู่สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะกลับไปยังดินแดนสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งเพราะมีสถานที่สำคัญที่จะต้องกล่าวถึงก็คือวัดศรีชุมเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีพระมนตบขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและก็มีศิลาจารึกอันทรงคุณค่าคือศิลาจารึกหลักที่สองมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงคุณค่าอารยธรรมสุโขทัยกับโบราณสถานที่สำคัญที่ชื่อว่าวัดศรีชุมสุโขทัยดินแดนบ้านเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าลุ่งอรุณแห่งความสุขล่องรอยอดีตอันยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือโบราณสถานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในอดีตบริเวณเมืองสุโขทัยเต็มไปด้วยตะพังหรือสระน้ำทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งมักจะถูกขุดขึ้นล้อมรอบศาสนสถานสำคัญสำคัญเป็นจำนวนมากแท้ที่จริงแล้วจะแลเห็นว่าในอดีตบ้านเมืองสุโขทัยเคยเป็นดินแดนที่มีความแห้งแล้งแต่ชนชั้นนำที่เข้ามาปกครองบ้านเมืองสุโขทัยได้เปลี่ยนความแห้งแล้งให้กลายเป็นความชุ่มชื้นให้เหมาะสมกับการที่จะรวมกันอยู่เป็นบ้านเมืองรวมกันอยู่เป็นชุมชนผังเมืองสุโขทัยที่ปรากฏแสดงลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการจัดการชุมชนบ้านเมืองแบ่งเป็นด้านทิศเหนือใต้ออกตกบริเวณศูนย์กลางของชุมชนเก่าที่วัดพระพายหลวงมีร่องรอยของคูน้ำขนาดใหญ่และมีปราสาทอยู่ตรงกลางคูน้ำขนาดใหญ่ปราสาทวัดพระพายหลวงคือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของศาสนาพุทธลัทธิมหายานที่เกิดจากการขยายอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเข้าสู่ดินแดนสุโขทัยในยุคแรกๆในเวลาต่อมาวัดพระพายหลวงถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทล่องรอยวัฒนธรรมเขมรยังปรากฏที่ศาสนสถานศาลตาผาแดงเทวสถานในศาสนาฮินดูและไม่ไกลจากศาลตาผาแดงก็ยังคงปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่ปราสาทวัดศรีสวายปราสาทวัดศรีสวายอาจมีความแตกต่างทางความคิดในเรื่องของที่นี่อาจเป็นศาสนสถานศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธลัทธิมหายานแต่ในยุคสุโขทัยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นวัดในศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทหากย้อนกลับไปด้านนอกเมืองทางทิศเหนือจะมีโบราณสถานสำคัญที่ไม่ไกลจากวัดพระพายหลวงวัดศรีชุมศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมเขมรกับอารยธรรมของสุโขทัยที่กำลังจะเกิดขึ้นศิลาจารึกหลักที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชบอกเล่าเรื่องราวของบ้านเมืองข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกกล่าวถึงเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสานมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่าหมากพร้าวป่าหมากลางมีไร่มีนามีถิ่นมีฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กพระอัจฉนะที่ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีอยู่มาแต่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างพระมนตบในอุโมงค์พระมนตบได้มีการค้นพบศิลาจารึกหลักที่2วัดศรีชุมศิลาจารึกหลักที่2วัดศรีชุมได้บอกเล่าเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับกษัตริย์สุโขทัยพระองค์แรกคือพ่อขุนศรีนาวนำถมสวรรคตพ่อขุนผาเมืองราชโอรสร่วมกับสหายพ่อขุนบางกลางหาวขับไร่ขอมสบาทโขนลำพงที่
ระทำการยึดอำนาจเมืองสุโขทัยต่อจากนั้นพ่อขุนผาเมืองได้มอบเมืองสุโขทัยให้กับสหายพ่อขุนบางกลางหาวพร้อมกับสถาปนาเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นการเริ่มต้นราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุโขทัยสืบมาอนาบริเวณวัดศรีชุมในสภาพปัจจุบันปรากฏร่องรอยของพระวิหารด้านหน้าพระมณฑปที่เป็นประธานของวัดศรีชุมแผนผังวัดศรีชุมที่ปรากฏจะสังเกตเห็นคูน้ำที่ขุดขึ้นล้อมรอบพระวิหารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านหน้าของพระมณฑปพระมณฑปเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสมีพระพุทธปฏิมาคือพระอัจฉริยะประดิษฐานอยู่ภายในหากพิจารณามณฑปในที่แห่งอื่นๆมักมีหลังคาปรากฏหลักฐานอยู่เช่นมณฑปวัดชมชื่นมณฑปวัดสวนแก้วอุทยานน้อยมณฑปวัดพระยาดำมณฑปที่ไม่มีหลังคาดังเช่นวัดโบสถ์เมืองบางขลังย้อนกลับมายังเมืองสุโขทัยก็ปรากฏมณฑปที่ไม่มีหลังคาอีกแห่งหนึ่งเช่นวัดตึกและที่มีความคล้ายคลึงกับมณฑปวัดศรีชุมดังปรากฏที่วัดตะพังทองหลางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเมืองแถบสุโขทัยทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงและยังได้เสด็จมาถึงวัดศรีชุมแห่งนี้พระองค์ได้มีโอกาสขึ้นไปบนส่วนบนของพระมณฑปพิจารณาดูโดยรอบทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารที่มีโครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิชาการแม้จะเพิ่มมากขึ้นก็มีการสันนิษฐานกันต่างๆนานาเช่นสันนิษฐานว่าเครื่องมุงหลังคามีลักษณะเป็นยอดเจดีย์บ้างก็ว่าเครื่องมุงหลังคามีลักษณะซ้อนชั้นแต่หลักฐานทางโบราณในคดีที่มีการค้นพบก่อนการบูรณะพบว่ามีกระเบื้องที่ใช้สำหรับมุงหลังคาตกหล่นเป็นจำนวนมากภายในอาคารพระมณฑปบริเวณที่ตั้งของพระอัจฉริยะจึงมักจะเชื่อว่าอาคารพระมณฑปแห่งนี้น่าจะเป็นเครื่องไม้ที่ก่อซ้อนกันเป็นชั้นขึ้นไปความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของมณฑปวัดศรีชุมก็คืออาคารแห่งนี้มีผนังที่หนามากด้านข้างของผนังปรากฏการเจาะช่องเป็นทางเข้าสามารถเดินเข้าไปจนถึงส่วนบนของหลังคามณฑปบริเวณภายในมณฑปยังปรากฏความงดงามในรูปแบบของประติมากรรมเช่นเพดานบางส่วนมีการแกะสลักเป็นภาพดอกบัวบานในลักษณะที่เป็นกรีบบ้างก็เป็นดอกบัว8กรีบซึ่งอาจจะแสดงนัยยะความหมายของความเจริญรุ่งเรืองประติมากรรมแกะสลักที่เป็นรูปดอกบัวเป็นกรีบบานดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับศิลปะที่ปรากฏในลังกาทวีปบริเวณช่องทางเข้าดังกล่าวของอุโมงค์วัดศรีชุมแห่งนี้ในอดีตได้มีการค้นพบศิลาจารึกหลักที่2ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นช่องทางเดินแคบๆหากแต่ปรากฏการนำเอาแผ่นหิ
ินชนวนที่แกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธชาดกมาประดับในส่วนบนของเพดานเป็นช่วงๆแสดงถึงความงามอันลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในอุโมงค์วัดศรีชุมแห่งนี้ภาพชาดกอาจจะเป็นปริศนาธรรมที่ใช้สอนพุทธศาสนิกชนที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งหากพิจารณาภาพรวมของพระมนตบวัดศรีชุมนับตั้งแต่ทางเข้าจะสังเกตเห็นว่าช่องทางเข้าจนถึงทางเดินเพื่อขึ้นบันไดไปจนถึงส่วนบนของพระมนตบในแต่ละช่วงจะพบมีภาพประติมากรรมเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกที่บริเวณเพดานในลักษณะที่เป็นหยักขั้นบันไดจนกระทั่งไปถึงห้องสำคัญที่มีประติมากรรมแกะสลักรูปรอยพระพุทธบาทประดับอยู่เหนือเพดานของห้องดังกล่าวหลังจากนั้นทางเดินจะอ้อมไปด้านหลังองค์พระประติมามีบันไดเดินต่อขึ้นไปจนถึงด้านบนเพดานของพระมนตบพระอัจฉริยะและมนตบวัดศรีชุมอาจจะแทนความหมายของพระคันธกุฎีหรือที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของอุโมงค์มนตบวัดศรีชุมก็คือภาพแกะสลักบนแผ่นหินชนวนที่ประดับภายในเพดานพระมนตบภาพแรกเป็นภาพพุทธชาดกตอนที่ชื่อว่ากุกกุระชาดกพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นสุนัขภาพลายเส้นแสดงรูปสุนัขประทับบนพระแท่นรูปกรีบบัวโดยมีภาพพระเจ้าพรหมทัตกับพระมเหสีประทับประนมมืออยู่ด้านซ้ายของภาพส่วนด้านล่างของพระแท่นที่ประทับมีภาพบุรุษและสตรีประนมมืออยู่ภาพดังกล่าวพระโพธิสัตว์แสดงธรรมเทศนาเรื่องการสงเคราะห์ญาติชาดกสำคัญตอนต่อมาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือนารปานชาดกนารปานชาดกเป็นชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาวานรพญาวานรตนนี้เป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาสรรพสิ่งด้วยเหตุผลจึงได้นำพาเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆในภาพจะแลเห็นอสูรหรือยักษ์ที่อยู่กลางสระน้ำแวดล้อมไปด้วยเหล่าวานรทั้งหลายที่กำลังใช้ลำไม้อ้อดูดน้ำจากสระเพื่อหลีกเลี่ยงจากการที่จะถูกอสูรดังกล่าวจับกินเป็นอาหารชาดกตอนต่อไปมีชื่อว่าอาญาจิตภัตตชาดกเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพฤกษเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณโคนต้นไม้ดังกล่าวมีงูใช้ลำตัวพันรอบต้นไม้ด้านขวาของภาพมีกลุ่มบุคคลนั่งประนมมือ3คนฟังธรรมเทศนาจากพระโพธิสัตว์ในเรื่องการฆ่าสัตว์แก้บนเช่นเดียวกับภาพพุทธชาดกตอนต่อมาชื่อมะตะกะภัตตชาดกภาพลายเส้นแกะสลักแสดงรูปพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพฤกษเทวดาประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายถือตรปัตรประทับอยู่ณยอดไม้ใหญ่ที่โคนต้นไม้ใหญ่มีภาพแพะนอนหมอบอยู่ด้านล่างขวาของภาพมีรูปบุคคลนั่งประนมมือฟังธรรมเทศนาเรื่องแพะรับบาปด้านล่างถัดมามีภาพพุทธชาดกชื่อมารุตักชาดกภาพลายเส้นบุคคลเป็นรูปบรรพชิต
ในลักษณะของฤาษีก็คือพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าใหญ่กำลังแสดงธรรมเทศนาให้กับสัตว์ป่าก็คือราชสีห์กับเสือที่ถกเถียงกันในเรื่องความเห็นของตัวที่เป็นใหญ่เมื่อเดินขึ้นไปยังห้องสำคัญจะพบห้องที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เพดานห้องมีร่องรอยการแกะสลักเป็นภาพรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่รูปแบบการแกะสลักประกอบด้วยนิ้วพระบาทที่ฝ่าพระบาทมีการแสดงลวดลายเป็นตาตารางในตาตารางรูปทรงสี่เหลี่ยมมีลวดลายสัญลักษณ์สิ่งสิริมงคลสัญลักษณ์สิ่งสิริมงคลดังกล่าวตรงกับความเชื่อที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมงคล108ประการหากพิจารณารายละเอียดบนรอยพระพุทธบาทแห่งนี้อาจกล่าวได้ว่าลวดลายและรูปแบบนั้นคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในลังกาทวีปและคล้ายคลึงกันกับยุคสมัยที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้ให้เจ้าพนักงานไปพิมพ์รอยพระพุทธบาทจากลังกาทวีปในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงปลายรัชกาลพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำกองทัพมายังเมืองสุโขทัยและได้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาขึ้นที่ด้านหน้าของมณฑปวัดศรีชุมแห่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงสืบทอดมาจากยุคสุโขทัยสู่ยุคกรุงศรีอยุธยาล่องรอยของพระอัจฉริยะและมณฑปวัดศรีชุมที่ปรากฏในปัจจุบันย่อมแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากอดีตนับตั้งแต่เริ่มมีพระอัจฉริยะในสมัยแรกต่อมาจึงมีพระมณฑปที่สร้างครอบองค์พระอัจฉริยะในสมัยยุคสุโขทัยพระอัจฉริยะและพระมณฑปในสภาพปัจจุบันแท้จริงก็คือการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ50กว่าปีก่อนหากพิจารณาพระอัจฉริยะตลอดจนพระมณฑปจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของพระอัจฉริยะและพระมณฑปนั้นเกิดขึ้นในภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้นด้านหน้าพระมณฑปซึ่งเป็นพระวิหารยังคงสภาพเดิมก็จริงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายเก่าซึ่งปรากฏก่อนการปฏิสังขรณ์ก็จะพบว่าทั้งพระวิหารพระมณฑปได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพในยุคปัจจุบันการบูรณะปฏิสังขรณ์ดังกล่าวดำเนินการโดยกรมศิลปากรนับตั้งแต่การปั้นองค์พระขึ้นมาใหม่โดยมีประติมากรที่มีชื่อเสียงสำคัญในยุคนั้นประติมากรดังกล่าวก็คืออาจารย์เขียนยิ้มสิริศิลปินแห่งชาติอาจารย์เขียนได้ศึกษาพระพุทธประติมาแล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อทำการซ่อมองค์พระอัจฉริยะให้สัมพันธ์กับพระพุทธประติมาที่เป็นโลหะอื่นๆท่านได้เปลี่ยนตั้งแต่
เกตุมาลารูปลักษณ์ของวงพระพักตร์รูปลักษณ์ของพระวรกายให้สอดคล้องสัมพันธ์กันกับพระพุทธปฏิมาที่ท่านได้ทำการศึกษาพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานในพระมณฑปที่นิยมสร้างตั้งแต่ครั้งยุคสุโขทัยสืบเนื่องมาจนถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสร้างพระพุทธปฏิมาประดิษฐานในพระมณฑปดังเช่นที่วัดใหญ่ชัยมงคลและที่สำคัญพระมณฑปที่สร้างขึ้นภายในวัดพระศรีสรรเพชรมีพระมณฑปถึง3หลังสลับกันกับพระเจดีย์ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยามีการสร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทที่เขาสุวรรณบรรพตสืบทอดต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ที่มีการสร้างพระมณฑปประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยเกิดจากการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยวิธีบูรณาการศาสนาความเชื่อศิลปะเทคโนโลยีโดยสร้างสรรค์ให้สุโขทัยเป็นรากฐานอารยธรรมกับบ้านเมืองสืบมาอัจฉนะมีความหมายว่าไม่หวั่นไหวพระอัจฉนะหมายถึงความไม่หวั่นไหวต่อกิเลสตัณหาทั้งปวงพระอัจฉนะและมณฑปวัดศรีชุมนับเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงยุคแรกของอาณาจักรสยามที่ดำเนินมาจนถึงยุคปัจจุบัน